จะรู้แล้วค่ะว่าเด็กหญิงชาวเชียงใหม่วัย11ปีเมื่อในอดีตที่รักและหลงใหลในการยิงปืนตามงานกาชาดชอบยิงปืนอัดลมตามซุ้มยิงปืนที่แลกมาด้วยตุ๊กตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เธอได้ก้าวมาเป็นนักยิงปืนทีมชาติไทยที่ทำผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายในประเภทปืนยาวจนถึงปัจจุบันมิวจ่าอากาศโทหญิงธัญลักษณ์โชติพิบูลย์สินค่ะนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยค่ะตั้งแต่เล่นกีฬายิงปืนมาก็คือโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจด้วยแล้วก็สนับสนุนด้วยแล้วก็มิวรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ายิงปืนถือเป็นกีฬาหนึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นค่ะเพราะว่าพอเรามายิงปืนคุณพ่อคุณแม่สนใจเขาก็ติดตามทำให้เราอาจจะได้ไปออกแข่งต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ติดตามเราด้วยทำให้มันเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวหนึ่งไปเลยค่ะอย่างผลงานล่าสุดใน4เกมที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาคว้ามาได้3เหรียญทั้งเหรียญทองปืนยาวท่านอนสตรีประเภททีมเหรียญเงินปืนยาวท่านอนสตรีประเภทบุคคลและเหรียญทองแดงปืนยาวอัดลมสตรีในประเภททีมพอต่อมามิวเริ่มเข้ามาในวงการยิงปืนมิวก็รู้สึกว่าความท้าทายมันจากตุ๊กตาล้มมันก็เปลี่ยนใหม่เป็นตุ๊กตาตัวที่ใหญ่ขึ้นมันก็เป็นเหรียญในระดับชาติพอจากนั้นมามิวก็รู้สึกว่ามันมีความท้าทายอีกนะมันต้องเป็นเหรียญที่ใหญ่กว่านี้เหรียญซีเกมเหรียญเอเชียนเกมรวมไปถึงเหรียญของกีฬาโอลิมปิกเกมค่ะกีฬายิงปืนกับผู้หญิงหลายคนอาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่อันตรายแต่สำหรับธัญลักษณ์แล้วกีฬายิงปืนเป็นสิ่งที่ทำให้เธอค้นพบว่าความท้าทายเป็นเป้าหมายที่มุ่งมั่นเราได้สัมผัสจริงๆแล้วเราได้ศึกษามันเป็นกีฬาที่ให้คุณกับเรามากให้ประโยชน์ให้สมาธิให้สติเราในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะทำให้เรารู้ว่าเวลาเราจะหยิบจะจับจะทำอะไรเราก็จะค่อยๆทำทีละขั้นตอนอะไรกีฬาค่ะนอกจากจะสร้างกำลังกายและกำลังใจให้แข็งแกร่งแล้วครอบครัวค่ะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะได้ผลพลอยได้ทำให้ครอบครัวเราได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากสารสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวของน้องมิวธัญลักษณ์โชติพิบูลย์สินในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนไทยที่มีแรงบันดาลใจค่ะเพียงกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ลงมือทำเท่านี้ความฝันก็คงจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะสุเมธมะปรางหวานถ่ายภาพกนิกาตระกูลสาทีมข่าว3 Family รายงาน